เรื่องว่าการศึกษาเนี่ยสำคัญยังไงอะนะมันก็เลยก็อ้างถึงตัวนั้นก็เลยต้องมีการจัดสถานศึกษาและก็ต้องมีการจัดการศึกษาจัดการศึกษาแล้วก็ต้องมีการบริหารการศึกษามันต่อกันมานะฮะแล้วก็ต้องมีผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารการศึกษาเนี่ยจำเป็นต้องเป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและเป็นมืออาชีพนะฮะถ้าใครจำได้ตอนที่เราเรียนแนวคิดทฤษฎีตอนต้นๆเนี่ยคำว่า professional เนี่ยหรือมืออาชีพเนี่ยมันมาจากแนวคิดเก่าเลยคือระบบราชการฮะ bureaucracy แต่ยังใช้อยู่นะมันไม่ได้เปลี่ยนทีเดียวมันเป็นการผสมผสานและมันเป็นความสอดคล้องและมันความที่ว่าค่อยๆเปลี่ยนและบางตัวยังใช้อยู่นะฮะเพราะนั้นเนี่ยคือแนวคิดว่าของพรบการศึกษาว่าทำไมต้องมีผู้บริหารและทำไมต้องมีวิชาชีพใบประกอบวิชาชีพนะฮะแล้วก็ต้องมีการเป็นวิชาชีพแต่ตัวเนี้ยที่เป็นปัญหาคือว่าต้องเขาต้องการจะให้ความสำคัญกับอาชีพนี้มากนะฮะแล้วก็ใช้ศัพท์ที่หรูหรือว่าใช้ศัพท์ที่สำคัญของการเป็นผู้บริหารเนี่ยว่าเป็นอะไรนะอาชีพชั้นสูงนะเห็นไหมรู้นะเป็นอาชีพชั้นสูงนะอ่านตอนแรกยังงงอยู่แต่ว่าต้องศึกษากันต่อไปต้องการให้ความสำคัญมากว่าครูเนี่ยไม่ธรรมดานะครูเนี่ยอาชีพเนี่ยต้องมีความสำคัญมีความรู้ความสามารถนะไม่ใช่มั่วๆขึ้นมานะหรือว่าอะไรเนี่ยเป็นที่มีความสำคัญแล้วก็เป็นความการบริหารการศึกษาที่ประสบความสำเร็จเนี่ยจะเชื่อมโยงต่อสังคมและประเทศชาติความมั่นคงของประเทศชาติและความงอกงามของสังคมความเจริญเติบโตของการของสังคมเศรษฐกิจและสังคมซึ่งเป็นความสามารถในการแข่งขันและความsustainable นะคือยั่งยืนของประเทศนั้นๆสำคัญนะผู้บริหารการศึกษาจึงสำคัญนะแต่ว่าปัจจุบันเราใช้วิธีสอบใช่ไหมฮะก็มีคอมเมนต์ว่ามีข้อด้อยข้อดีข้อด้อยหลายๆอย่างเช่นบางคนผู้อาวุโสที่เขาสอบไม่ได้สักทีเขาบอกว่าโหเด็กเหลือเกินมันสอบก็ได้แล้วตำแหน่งแล้วข้ามหัวไปอะไรใช่ไหมที่คุยกันมันก็ยังไม่มีเครื่องวัดที่มาตรฐานที่สุดนะฮะการที่จะพัฒนาเครื่องวัดเนี่ยต้องใช้การวิจัยต้องใช้การวิจัยเราต้องเรียนแนวทฤษฎีเยอะๆแล้วก็ไปเรียนสถิติสร้างเครื่องวัดขึ้นมาซึ่งต้องน่าจะเป็นเรื่องของนักวิจัยซึ่งการเรียนจบโทเนี่ยเขาบังคับให้จบโทเนี่ยเราจะมีคุณสมบัติของผู้บริหารและมีคุณสมบัติของนักวิจัยอยู่ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเราเขียนเปเปอร์ดีๆนะเขียนในวิทยานิพนธ์เขียนให้มันดูมีศักยภาพของความเป็นผู้บริหารและนักวิจัยนะให้สมภาคภูมิเลยนะจบเข้าไปแล้วก็เดี๋ยวหน่อยเขาให้อาจารย์เขียนและคอมเมนต์ว่าลูกศิษย์คนนี้เป็นไงเนี่ยเขียนเต็มที่เลยนะเหมาะสมกับผู้ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษามากมีความเป็นผู้บริหารและเป็นนักวิจัยในตัวนะฮะเนี่ยเป็นคุณสมบัติที่คิดว่าเหมาะกับไอ้สไลด์นี้นะก็คือความเป็นมืออาชีพอาชีพชั้นสูงและมีความสมภาคภูมิต่อการมีใบประกอบวิชาชีพนะฮะฟังแล้วก็ดูน่าภาคภูมิใจนะฮะก็เป็นจริงๆแล้วเป็นครูเนี่ยเป็นอาชีพที่มีเกียรติในสังคมสูงมาก